ผมอ่านนิทานมาจนถึงหน้าที่15แล้วครับหน้านี้จะเป็นเรื่องราวของสาวมั่นจากภาคใต้วัย17ปีครับแม้ว่าดูภายนอกเธออาจจะดูแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าภายในจิตใจของเธอเนี่ยกับเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนวันนี้เธอขอมอบบทเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนกับเพลงของเธอนะครับแพรวา V2 ครับกว่าจะนึกขึ้นได้วันนั้นที่เรานั้นได้พบได้เจอเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่มันลองมานึกย้อนไปวันที่ร้ายหรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างข้างที่ผ่านพ้นไปทุกเพลงข้างใน